นับสนุนโดยใหม่ไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์เย็นเร็วทนเต็มแม็กซ์ต้องไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์สวัสดีวันใกล้เคียงกับวันหยุดค่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรวันนี้พฤหัสเราจะเรียกมันว่าวันใกล้เคียงวันหยุดซ้อมผ่อนคลายค่ะคุณกวงคะดิฉันผิดเหรอคะถ้าดิฉันจะซ้อมผ่อนคลายวันนี้วันหยุดอะค่ะอยู่ดีตาก็มองบนเลยอะทำไมอะหมายถึงว่าจะหลับเหรอทำไมการซ้อมวันหยุดของคุณเราต้องซ้อมวันหยุดก่อนเพราะพรุ่งนี้จะเป็นพรีวันหยุดวันนี้คือจะซ้อมมันทำให้การทำงานมันจะผ่อนคลายมันจะได้แบบรู้สึกเบาสบายหน่อยคิดไปเลยว่าเย็นนี้จะกินอะไรใช่ป่ะจบไม่ต้องคิดเยอะเหนื่อยก็เดี๋ยวเคลียร์งานให้จบๆกันไปมีงานอะไรก็เคลียร์ให้เต็มที่เต็มความสามารถเหมือนที่อ้อมติดคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้เราจะมาด้วย full list ของเพลงอะไรคะคุณกวางเพลงชื่อยาวใช่ค่ะแล้วก็มีคนช่วยคิดมาเต็มเลยเพลงที่หนึ่งอ้อมเริ่มที่นิมมานซอย9ครับคุณว่ายาวไหมล่ะพอสมควรนิมมานซอย9มันต้องยาวแน่ๆเพราะว่าจากหัวมาท้ายอย่างน้อยต้องหลายร้อยเมตรหมายถึงต้นซอยไปยันท้ายซอยถูกต้องมาซอย9ยาวไหมล่ะยาวถูกป่ะความเศร้าในนั้นยาวแน่นอนเวลามันเหงาแต่ทีนี้เพลงถัดมากับคุณผู้ฟังหัวจะอ่านให้อ้อมอ่านเรียงกันไม่เว้นเลยป่ะว่าไปครับความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงจะผ่านวาเลนไทน์แต่สุดท้ายก็ต้องเหงาอยู่เหมือนเดิมกี่เพลงรักที่ผ่านไปก็ยังไม่เคยได้ใช้กับใครสักทีคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณคิดว่านี่กี่เพลง ไม่ทันนับเลยอะฮะไม่ทันนับคุณผู้ฟังที่อ้อมพูดทั้งหมดยาวป่ะยาวครับนี่คือชื่อเพลงนะคะครับอ้อมบอกแล้วเริ่มต้นที่ยาวมากกว่าใครเลยนิมมานซอย9แล้วต่อที่ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงน้องเต้นนี่ถือว่ายาวนะถ้าคุณนับพยางค์มือคุณสองมือเนี่ยทะลุนะความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงซัดไป12และล่าสุดเพิ่งเปิดไปเมื่อวานเป็นต้นกำเนิดของเพลงยาวเลยครับไม่ใช่เพลงโบราณนะเพลงยาวอันนั้นแบบไทยจะผ่านกี่วาเลนไทน์แต่สุดท้ายก็ต้องเหงาอยู่เหมือนเดิมโอ้โห15เลยอ่ะ15ให้มากกว่านี้มีไหมเล่ากี่เพลงรักที่ผ่านไปก็ยังไม่เคยได้ใช้กับใครสักที่16ชนะไป1ถูกหรือเปล่าแต่เขียนออกมาอาจจะดูเหมือนสั้นกว่าแต่คำว่ากี่คำว่าก็คำว่าที่คำว่าไปมันจิ๊บ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 ใช่ไหมล่ะ อ่ะส่งเข้าประกวดต่อคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหน12นี่ก็ไม่ใช่น้อยถูกไหมคะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณคิดว่าเพลงนี้ยาวปะแล้วแต่ว่าเราไปถึงไหนถูกต้องก็ถ้าชั่วโมงหนึ่งมันได้ตั้ง40โลยาวกว่านิมมานอีกคุณกวงถูกปะล่ะหนึ่งคุณใช้เวลา1ชั่วโมงคุณไปยาวกว่านิมมานแล้วอะ40กิโล1ชั่วโมงก็แปลว่า1นาทีคุณก็เกือบกิโลคุณชนะทุกเพลงไหมอ่ะถูกหรือเปล่าแต่คุณอาจจะไม่ชนะจันอังคารพุธพระฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พยางค์อาจจะไม่ยาวมากแต่ความยาวคือ24ชั่วโมงคูณ7โอ้โหแล้วมีทั้งปีตลอดชีวิตถามว่าเพลงนี้ยาวไหมคะใช่ได้ฮะอ่ะแล้วอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพี่อ้อมเบื่อขอเพลงตื้นๆเพลงอะไรเพลงตื้นๆเพลงอะไรเพลงตื้นๆไหนบอกมาสิไหนลองบอกมาว่าเพลงตื้นของคุณคือเพลงอะไรครับระบุสิเพราะตื้นคุณอาจจะไม่เท่ากับตื้นคนอื่นใช่เพราะฉะนั้นระบุชื่อเพลงกันมาเลยถูกปะล่ะถูกครับถ้าตื้นดิฉันถ้าคนยุคอีฉันถ้าเขาบอกตื้นเดี๋ยวเขาจะไปนึกถึงน้องตองมืดตื้อตื้อมืดตื้อตื้อก็ตื้อเป็นตื้อไปในยุคนั้นแต่ถ้าวันนี้ตื้อเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะใช่ครับเจ้าหนูเนี่ยมิลิตื้อไหมล่ะถูกปะนั่นก็ตื้อไหมใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณฟังบอกมาเบื่อก็นึกชื่อเพลงไม่น่าเบื่อไหมหรือคุณฟังบอกพี่ก็เบื่ออยู่ไงนึกไม่ออกหรือชื่อเพลงตื้อตื้อมีไหมไม่น่ามีมาชื่อเพลงกระตือทางเราก็ไม่น่านะคุณผู้ฟังส่งข้อความบอกว่าซ้อมมันหยุดตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วไปอันนั้นเขาเรียกค้างเสาร์อาทิตย์ขยันซ้อมซะด้วยเธอเร็วไปถ้าเธอซ้อมมันหยุดตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยแปลว่าเธอเสาร์อาทิตย์เธอยังเป็นบรรยากาศเสาร์อาทิตย์อยู่เลยเธอใจเย็นหน่อยเธอใจเย็นนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังเพลงอะไรที่มันตื้นสำหรับคุณคุณลองบอกมาจะเป็นรุ่นไหนถ้าเกิดเรียงให้ได้เดี๋ยวจะเอามาเรียงรวมกันถูกไหมวันนี้ถามหน่อยสิคืออ้อมอ่ะ
ดูซีรีส์จริงๆมันมีซีรีส์หลายอันที่น่าสนใจแล้วดูก็ดูค่ำๆอ่ะนะมันก็สนุกดีแต่เพราะว่าบางทีทนไม่ไหวช่วงที่บีบคั้นแต่ The Glory เนี่ยรอที่จะดูเพราะว่าอยากรู้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงมันน่าจะมาอีก8 EP ป่ะน่าจะเนี่ยมันน่าสนใจตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับ The Glory อ่ะอ้อมถามคุณผู้ฟังสั้นๆง่ายๆเลยครับคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยที่อยากจะปรับมั้ยคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ถึงพร้อมและไม่ต้องปรับอะไรเลยไหมอ่ะเป็นไปได้นะถ้าเขามองตัวเองอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนใครถ้าเขาคิดอย่างนั้นนะไม่ได้ผิดหรือเอาจริงๆคุณมีนิสัยที่คุณคิดว่าคุณอยากเปลี่ยนไหมคะเช่นทำนิสัยเนี้ยตัวเองพอทำขึ้นมาแล้วก็จะแบบเอ้ยเมื่อกี้ไม่น่าเลยอ่ะเอาอีกแล้วไม่น่าเลยอ่ะหรือมันไปเอฟเฟกต์กับคนอื่นหรืองานหรือความรู้สึกคนอื่นถูกไหมคะมีไหมคุณผู้ฟังคุณมีนิสัยที่คุณรู้สึกว่าอยากปรับไหมกลุ่มมีไหมมีกลุ่มมีอะไรมีอย่างเช่นเนี่ยทุกวันเนี้ยเวลาผมเห็นที่บ้านมันจะมีกองหนังสือผมเฮ้ยเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยถึงเวลาครับเอาไว้ก่อนผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆทุกวันนี้ยังไม่ได้จัดเลยก็คือผัดวันประกันพรุ่งใช่ค่ะคุณผู้ฟังแต่อ้อมว่านะเวลาที่เรากล้าตอบได้ว่ามีมันคือการที่เรากำลังยอมรับแต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้แปลกถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันโอเคและไม่เดือดร้อนเราแค่มาชวนถามดูว่าคุณคิดว่าคุณมีหรือไม่มีหรือเปล่าใช่ป่ะแล้วมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็มีเรื่องให้ต้องขึ้นไม่ได้ขึ้นกับคนอื่นเลยนะขึ้นกับตัวเองเพราะว่าอะไรบางอย่างที่มันคอนโทรลไม่ได้แล้วพอเรารู้สึกว่าบางครั้งการที่เราจะตั้งใจจะเปลี่ยนนิสัยบางอย่างแล้วเราจะใจร้อนว่าคิดจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนได้สิพอมันเปลี่ยนไม่ได้ก็หงุดหงิดแล้วแบบทำไมยังทำไม่ได้วะอุตส่าห์ทำแบบนี้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะคะคุณผู้ฟังในหลายๆเรื่องในหลายๆมิติเลยแต่มันต้องมีความตั้งใจเป็นพื้นฐานก่อนและอีกอันนึงคือต้องให้เวลากับมันถูกไหมเพราะฉะนั้นไหนลองบอกมาสิถามจริงๆคุณคิดว่าคุณมีนิสัยที่คุณรู้สึกว่าอยากปรับหรืออยากเปลี่ยนไหม EFM